สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกินแซนด์วิชทุกเช้าพบโรคกระเพาะหมอเผยเสี่ยงมะเร็งเพราะส่วนผสมนี้หลายคนคุ้นเคยกับการรับประทานแซนด์วิชเป็นอาหารเช้าแต่นิสัยนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งชายวัย37ปีกินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้าทว่าเมื่อกลับมาไต้หวันเพื่อตรวจสุขภาพเขากลับพบว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะงานนี้แพทย์ถึงกับเตือนการทานอาหาร4ชนิดนี้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารตามรายงานชายคนนี้อาศัยอยู่ในยุโรปมาเป็นเวลานานและพฤติกรรมการทานอาหารของเขาเปลี่ยนไปตามประเทศโดยเขามักจะกินแซนด์วิชกับแฮมเบคอนหรือแซลมอนรมควันเป็นอาหารเช้าหลังจากตรวจร่างกายแล้วตรวจพบว่าเป็นโรคกระเพาะและกระเพาะก็ติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์ด้วยเชียงเฉิงเซาผู้อำนวยการไบตู้เฮลเมเนจเมนต์ฮอตฟิทอร์อธิบายว่าเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่ติดต่อทางปากจากน้ำดื่มอาหารหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่ไม่มีอาการชัดเจนหลังจากติดเชื้อแต่บางรายเชื้ออาจจะทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยจากการศึกษาพบว่า 80% ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์ในกระเพาะอาหารนอกจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์แล้วการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงของดองรมควันหรืออาหารขึ้นราจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆเคยผ่านการผ่าตัดกระเพาะประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึงนิสัยบางอย่างนอกจากนี้การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารยังสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นโดยมักเกิดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปและโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนายแพทย์เหลียงเตือนว่าอาการเริ่มต้นของมะเร็งกระเพาะอาหารไม่ชัดเจนมะเร็งกระเพาะอาหารเริ่มมีอาการในระยะกลางและระยะสุดท้ายตามรายงานของโรงพยาบาลเปาโลอาการของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์อาจเกิดปวดหรือแสบร้อนที่ส่วนท้องบนบริเวณเหนือสะดือคลื่นไส้อาเจียนจุกเสียดลิ้นปี่ท้องอืดเรอบ่อยเบื่ออาหารและน้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุหากมีอาการลักษณะนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดและทำการรักษาอย่างถูกต้องมูลนิธิมะเร็งแห่งไต้หวันจึงขอเตือน5วิธีป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารดังนี้กำจัดการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรด์แต่เนิ่นๆกินผักและผลไม้สดให้มากขึ้นลดเกลือไนโตรเจนและอาหารรมควันหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสีโดยไม่จำเป็นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตลดการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ